พาไปเปิดมิติใหม่นะคะในการทำบุญวันเกิดค่ะของแอดมินเพจขายทุเรียนดังเมืองจันทบุรีต้องบอกว่าคราวนี้ไม่ธรรมดานะล่าสุดนี้นะคะแจกทุเรียนกว่า1ตันมูลค่ากว่า 100,000 บาทให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะมาแล้วนะคะโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวบ้านในอำเภอแหลมสิงห์ที่มาทำบุญที่วัดเกาะเปิดนะคะตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีต่างมายืนรอรับแจกทุเรียนต่อคิวยาวกันแบบนี้หลังทราบว่ามีเจ้าภาพนำทุเรียนมาแจกทันทีที่มาถึงเจ้าภาพก็แจกบัตรคิวให้กับทุกคนเลยเป็นอันดับแรกแล้วก็ให้ต่อแถวเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 นะคะจากนั้นเจ้าภาพใจบุญทราบชื่อต่อมาคือนางสาวประภาพรตันเจริญมีอาชีพขายทุเรียนในเพจ Facebook จากจันทบุรีก็ได้แจกทุเรียนตามคิวให้คนละลูกคนละลูกแต่ละลูกเนี่ยหนัก 1-2 กิโลกรัมเชียวนะคะและถ้าลูกเล็กไปเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกเล็กเนี่ยให้2ลูกไปเลยใจดีอีกต่างหากค่ะเราก็ได้ไปพูดคุยกับนางสาวประภาพรนะคะทำให้ทราบว่าเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ31ปีของตัวเองค่ะได้ปรึกษากับครอบครัวว่าอยากจะทำบุญแต่ปีนี้ขอพิเศษหน่อยซึ่งทุกคนเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูผลไม้แล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ทำสวนพอดีเลยประกอบกับตัวเองก็เปิดขายทุเรียนออนไลน์ด้วยนะคะจึงอยากมาแบ่งปันผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดให้กับชาวบ้านส่วนที่เลือกมาแจกที่วัดเกาะเปิดนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของคุณแม่นั่นเองค่ะเขาเลยขนทุเรียนมาแจกน้ำหนักกว่า500กิโลกรัมนะแล้วก็อีกส่วนเนี่ยก็จะไลฟ์แจกให้กับแฟนๆในแฟนเพจอีก500กิโลกรัมรวมเป็น1ตันเลยนะ 1,000 กิโลกรัมราคากว่า 100,000 บาทเลยนะคะคุณประภาพรย้ำว่ารู้สึกสุขใจและสบายใจเมื่อได้เห็นรอยยิ้มคำขอบคุณและคำอวยพรถือเป็นการแบ่งปันกันในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวในยุคโควิดแบบนี้ดูสิคะเด็กๆก็มารับด้วยนะคะน่ารักมากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของสังคมไทยที่เกิดจากการแบ่งปันกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ